แฟนลูกยางเวียดนามเรียกร้องอยากเปลี่ยนโค้ชทีมชายหลังแท้ไทยสองนัดติดเป็นที่น่าจับตาสำหรับวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยที่ผลงานเป็นไปในทางที่ดีหลังจากที่โค้ชพักป๊คคีวอนเข้ามาเป็นผู้จัดระบบการฝึกซ้อมและวางแผนการแข่งขันซึ่งผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจวชชคว้าแชมป์ a v c C h ี l า e n เลน u p คัสำเร็จ และที่สร้างความฮือฮาก็คือท bon ีมวอลเล่บอลชายไทยสามารถค้นแชมป์ซีเกม2023อินโดนีเซียได้สำเร็จและยังเอาชนะเวียดนามสองครั้งติดกันสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลชายซีวีหลีกซีวีลีก2023สัปดาห์แรกที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติเวียดนามโดยไทยเอาชนะไปได้สามลบศูนย์เซต25สหสแถึง26และ25-21เก็บ3คะแนนเต็มซึ่งชัยชนะดังกล่าวทำให้ทีมชาติไทยย้ำแค้นทีมชาติเวียดนามได้สำเร็จเนื่องจากทั้งสองทีมเพิ่งพบกันมาในศึก AVC ชาเลนด์ครับ2023รอบรองชนะเลิอทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนาม3 1ถึง1เซต22ส2 2ถึง25 25ถึง13 25ถึง22และ25 1 5ถึง15ซึ่งหลังจากนั้นแฟนวอลเล่บอลเวียดนามก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายบางคนเรียกร้องอยากให้เปลี่ยนโคช้ชเนื่องจากการเจอกันในศึกซีวี ลีกเวียดนามไม่ได้จากไทยแม้แต่เซตเดียวโดยความคิดเห็นแฟนกีฬาเวียดนามบางส่วนระบุว่าถ้าไม่เปลี่ยนโคช้ชก็ยิ่งเสียเวลาเขาเป็นโคช้ชที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานำก่อน4-5ถึงหยังแท้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงหลังจบเซตแรกนักกีฬาเสียความมั่นใจแต่โคช้ชไม่คิดแม้แต่จะแก้เรื่องนี้ ไม่เคยวิจารณ์โค้ชแบบนี้มาก่อนเลยถ้าให้โค้ชคนนี้ทำทีมอย่าว่าแต่แพ้ไทยเลยแม้แต่กับลาวก็ไม่ชนะหรอกโค้ชอ่อนเกินไปบ้างก็บอกว่าโค้ชห่วยๆไม่มีคุณภาพพอที่จะคุมทีมได้บ้างก็บอกว่ายิ่งเล่นยิ่งแย่ลงขอให้เปลี่ยนโค้ชเถอะในขณะที่บางคอมเมนต์หนึ่งระบุว่าถ้าไม่เปลี่ยนโค้ชเล่นนอกประเทศก็โดนเขาจับทางได้หมด โค้ชคนนี้ทำทีมเวียดนามเสียความมั่นใจทั้งนี้โปรแกร,รมการแข่งขันวอลเล่ชายทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียเจ้าภาพวันอาท,ทิตย์ที่วันที่23กรกฎาคม2566ในเวลา18นาฬิกา30นาทีขณะที่ทีมชาติเวียดนามจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์เวลา15้านาฬิกาตามเวลาประเทศไทย สามารถรับชมได้ที่ช่อง ONE 31